ขอรับเพื่อนแนนก่อนแนนเว้ยแนนไม่อยู่แล้วไปข้างนอกแล้วล็อกประตูเดี๋ยวโทรหาก่อนโอเคครับทุกคนก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่ผมนัดกับเจ้าแนนเนี่ยออกไปสำรวจพื้นที่ในเกาะกันอีกแล้วนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมครับที่ทำให้ผมเนี่ยจะต้องมานั่งรอแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าแนนเขาจะพร้อมนะครับให้เราเนี่ยได้เจอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ผมได้มีเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็คือเป็นเวลาที่กินข้าวนะครับรอแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยได้สังเกตพื้นที่รอบๆอย่างที่เราไม่เคยได้สังเกตมาก่อนครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างตรงนั้นมันก็มีความน่าสนใจก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับมีต้นไม้แปลกๆให้เราได้เห็นอยู่บ้างครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรามานั่งรอเจ้าเพื่อนยากคนนี้นะที่ออกที่จะออกสำรวจด้วยกันอีกวันนึงครับก็ไปติดตามรับชมกันดูครับว่าวันนี้เราสองคนจะพาเพื่อนไปที่ใดกันบ้างครับไปติดตามรับชมครับอันนี้เอาไว้บ้านหมดไม่มึงก็ใส่เป็นหมาเพื่อไม่มันไม่ได้ดันหลังอะไรมากโน้ตบุ๊กนะฮะโน้ตบุ๊กเอาไว้บ้านวะเผื่อเปียกเผื่ออะไรหรอเออข้าวอะไรข้าวขาหมูอ่ะอืมคุยสันวะเออคุยสันวะมันเขย่าทีเดียวสันเลยอ่ะกูเดินเดินแล้วมันสันใช่ไหมข้าวครับข้าวเนื้อข้าวก่อนนะเอาเลยเอ้ยก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมกัปตันไม่พาไปตามจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับจุดที่ว่าเป็นแหล่งสวยงามก็มีนะเพื่อนๆที่หลายๆครั้งที่ผมพาไปแต่ว่าเนื่องจากสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเคยมีผู้นำเสนอนะครับแล้วก็คิดว่าบางช่องเนี่ยก็มีการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วผมก็เลยอยากจะนำเสนอในส่วนที่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงไม่ได้เข้าไปในจุดที่เป็นพื้นที่ที่อันซีนจริงๆพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีผู้คนเนี่ยมากมายพบเห็นนี่คือเส้นทางของการสำรวจของเราการทำช่องของเราก็อยากจะให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะมีหลายๆท่านแล้วแหละที่เข้าใจในส่วนที่ผมทำช่องทำคลิปวิดีโอต่างๆ
จุดนี้อ๋อมีนักกอล์ฟมาได้นะครับมีนักกอล์ฟมาได้ซึ่งมันจะโอ้ผมก็น่าจะเป็นคนท่องเที่ยวนะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนักธุรกิจในสมุยเนี่ยมาได้ซึ่งสภาพอากาศเนี่ยไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่ก็เป็นจุดท้าทายอย่างนึงที่นักกีฬาต่างๆเนี่ยจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้การเล่นกอล์ฟนี่ไม่ใช่ว่าไม่ลำบากนะลำบากเหมือนกันนะต้องสภาพอากาศโหดร้ายแค่ไหนก็ต้องฝ่าจะต้องไปตกตรงนู้นถ้าว่ามันไหลใช่ไหมพอมันไหลนะฮะแต่ว่ามันต้องไปหลุมนู้นหลุมที่เป็นธงอ่ะเดี๋ยวแนนนั่งกินข้าวนะเดี๋ยวพาเพื่อนเดินดูพื้นที่ตรงนี้นิดนึงวันก่อนมาแต่ว่าไฟฉายไม่ค่อยดีนี่ได้เอาจุดที่ไฟฉายค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มาด้วยตัวนี้เสาต้นนี้น่าจะเป็นเสาเอกขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางโหนี่พอสัมผัสปุ๊บขนลุกเพื่อนๆอันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองนะผมพยายามไม่ตัดความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องลี้ลับแต่พอสัมผัสปุ๊บขนลุกทันทีขออนุญาตครับเดี๋ยวฝนตกหนักๆเดี๋ยวเขาคงมาหลบฝนในนี้ด้วยแล้วมั้งฝนเริ่มตกหนักเมื่อข้างนอกพายุลูกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สำหรับปีนี้นะซึ่งตอนนี้มันก็เป็นหน้าร้อนแบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ก็ยังมีฝนอยู่มันเหมือนเป็นจอมปลวกขนาดยักษ์เลยนะเพื่อนๆเป็นดินแดงนะไม่รู้ว่าเป็นสุนัขน่าจะเป็นสุนัขกิจกรรมลงจุดนี้หลายอย่างครับมีแป้งผัดหน้าซองกาแฟขวดน้ำมาม่าไฟแช็กยาคุมยังมีเลยนะเพื่อนยาคุมทำไมผมถึงคิดถึงยาคุมมันค่อนข้างที่จะเป็นซองเลี้ยงๆอะไรอย่างเงี้ยทำน้อยปากกระป๋องถุงมือขวดเหล้าขาวนะยาสีฟันก็เครื่องคิดเลขเรื่องอุ้ยยาคุมอยู่แหละยาคุมเยอะนะยังมีเม็ดยาอยู่เลยขวดด้วยตลับเม็ดอ่ะ
ธูปเป็นกรรมพอนักไลฟ์ก็ขี่รถไปทางนี้กันแล้วก็รู้สึกเงียบวังเวงจังมาสำรวจกันโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่มีช่วงฝนตกหนักๆน้ำก็จะไหลลงมาทั้งกับเซาะลึกลงไปมีคนเอาอาหารมาให้สุนัขด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ถุงแฟบผมนึกว่าอาหารเม็ดแต่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นสุนัขนะฮะมีเศษเสื้อผ้าต้องรอยของเสื้อโค้ทเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะไม่ขอขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประหยัดแบตเตอรี่แล้วผมเดี๋ยวจะพาไปสำรวจตรงจุดอื่นๆด้วยนะครับบนเส้นทางเนี้ยเป็นไงนั่นเลยไม่เปลืองไม่หมดหรอกจะมาดูนิดเดียวอันตรายใช่ไหมถนนมันเป็นแบบนี้ใช่ไม่ใช่ว่าตรงนี้ข้างบนก็เป็นคือว่ามันทางโคตรวิบากเลยถ้าเขาต้องเอารถวิบากมาแต่ว่ามึงต้องถ้ามึงจะมารับหน้ามึงต้องไปเปลี่ยนล้ออีกแบบล้อทะเลทรายโอเคโอเคการสำรวจของเรามันก็นะมันมีขีดจำกัดเยอะธรรมดาไปไม่ได้ถ้าคนละคันยังได้ถ้าคนละคันแต่นี่มันลื่นนะเว้ยถ้าไปสองคนนี่โอกาสที่มันลื่นเข้าใจเอาไว้วันไหนที่ว่ามีรถสองคันค่อยมาลุยต่อโอ้โหหนามอะไรวะเนี่ยหนามงับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดู ตรงจุดจะเป็นเส้นทางอื่นๆอีกมันมีหลายจุดที่เรายังไม่ได้เข้าไปไปทางนู่นอ่ะทำไมนู่นปะอืมครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางอื่นครับไอ้เลยพุกหมดแล้วโดเจอเส้นทางถนนนะครับเหมือนกับกลายเป็นเส้นทางคลองไปแล้วเดี๋ยวรถตรงนี้ไม่น่าจะเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปลองดูนะกล้องมีปัญหาวะนะไม่ใช่มันน่าจะเป็นตัวเมมโมรี่อ่ะมันบันทึกได้บ้างไม่ได้บ้างกลัวที่ว่าบันทึกไปบ้างแล้วแต่ว่าตัวภาพอะไรต่างๆมันจะหายเป็นบางช่วงถ้าอยู่นานๆไม่ได้
ง่ายเดี๋ยวเราต้องหาทางกลับรถไปก่อนวิวสุดยอดมากเมื่อกี้เราเข้าทางไหนวะเราไปมาถึงไหนวะจะถึงน้อยเหรอใช่ไหมเออนั่นแหละตรงนั้นพอเราขึ้นไปนู้นขึ้นไปแล้วเราจะเห็นเนี่ยเป็นลูกหัวใจนะเนี่ยพอเราขึ้นไปถึงอีกเนี่ยลูกหัวใจเห็นไหมมันเป็นโค้งหัวใจอ่ะหาดเฉวงมันจะเป็นแบบเหมือนกับลักษณะเป็นหัวใจใช่ไหมหัวใจนั่นแหละขยับไปแล้วรู้ตรงนี้มองเห็นเป็นรูปหัวใจจริงอ่ะใช่แต่ว่าพอมันจะมีที่ขึ้นไปข้างบนอ่ะมันจะเห็นนี่แหละครับถ้าเราขึ้นไปข้างบนดีครับมันเป็นลายเล็กๆนะทำเหมือนกับว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆอ่ะร้านกาแฟหรือเปล่าใช่ดูวิวแล้วเห็นวิวตรงหาดเป็นรูปหัวใจด้วยเดี๋ยวเราสำรวจข้างในกันเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวด้านบนอาจจะเห็นวิวของหาดเฉวงอีกจุดนึงแต่ว่าจะเข้ายังไงเนี่ยสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมโอ้ตกใจบนกำแพงเหมือนเป็นหน้าคนเลยเพื่อนๆตัวลายโอ้ยใหญ่มากเขาเรียกหาดเลยนะมันต้องทางขึ้นอยู่ตรงนั้นโอ้โหดูซับซ้อนมากใหญ่โตอลังการงานสร้างวู้สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่
รูปหัวใจจริงๆด้วยบนเขาตรงนู้นนี่เป็นหมอกเลยพายุเข้าก็จะมีลักษณะคึมๆแบบนี้แหละเพื่อนๆนะใหญ่มากข้างล่างหนึ่งจุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเก็บน้ำหรือสระว่ายน้ำด้วยมั้งดูจากสภาพแล้วน่าจะทิ้งการก่อสร้างไปไม่นานทีครับเพื่อนๆนะอาจจะมีการกลับมาต่อเติมต่อแหละแต่ว่าตรงจุดนี้เรายังพอเข้ามาดูวิวเป็นวิวตรงจุดนี้ได้แต่พอเขาสร้างเสร็จอะไรเงี้ยเราก็คงหมดโอกาสที่จะได้มาเห็นวิวแบบนี้ตรงจุดนี้อีกเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะกลายเป็นที่อยู่ข้างคาวแล้วกันบินออกมาจากแถวนี จะต้องได้หลบฝนนี้สักรอบมากเราจะขึ้นไปตรงจุดที่สูงที่สุดของบ้านหลังนี้ครับจะได้เห็นวิวให้ชัดเจนมองเห็นฝั่งบ่อผุดเลยเพื่อนตรงจุดนั้นนั่นเจดีย์เขาหัวจุกนะฮะโอ้เราเห็นพระใหญ่องค์พระใหญ่อยู่ไกลๆตรงนู้นเรื่อนๆนั่นน่ะจากจุดนี้ด้วยแนนนี่คือทางเข้าที่เราเข้ามาดูเฉพาะทางเข้านี่ก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเพื่อนแต่เรามีเส้นทางที่จะลงอีกจุดหนึ่งครับตรงนั้นมันก็ไม่ยากลำบากเหมือนตอนทางขึ้น
างนู้นอ่ะขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนได้เห็นพื้นที่ที่ได้รับชมกันแล้วเนี่ยตามแบบฉบับการสำรวจแบบอันซีนสไตล์ช่องของเราเลยนะฮะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแนะนำคอมเมนต์มาคุยกันเราสองคนเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะออกไปสำรวจในพื้นที่ต่อไปเลยจากสภาพอากาศเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะเป็นใจนะครับแม้ว่ามันจะดูขมุกขมัวมีเมฆฝนอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากมีพายุเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีฝนเลยนะครับเราก็เลยไม่รอละออกสำรวจกันต่อเพราะว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่โชคดีที่สุดละในการสำรวจแบบหาตัวจับยากเลยสุดท้ายแล้วนะครับก็คงต้องพักเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันก็อาจจะไม่เอื้ออำนวยให้เราได้อย่างตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวกลับไปบ้านแล้วก็หาอะไรร้อนๆกินกันก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคลิปของเรานะครับสวัสดีครับ